คะจะมารีวิวคอทอนแซนค่ะหรือว่าซาสายใหม่ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะฟิล์มกับฟิล์มมีข่าวจะมาบอกค่ะตอนนี้นะคะเซย่าช็อปค่ะเขาจัดงานนะคะก็คือพบกับเซย่าออนทัวร์ครั้งใหม่นะคะในงานเซย่าช็อป X Monster Cup นะคะที่ซิลิคอนบางแคค่ะก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่12นะคะถึง21เมษายน2562ค่ะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวคอทอนแซนกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงนะคะนี่เลยก็เวลาเราเล่นทรายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นไซส์นิ่มใช่ไหมใช่แต่อันนี้เป็นทรายไซส์ใหม่มันจะยืดไหมอ่ะพี่ฟิล์มไม่รู้เหมือนกันว่าจะแบบมีเนื้อเหมือนไซส์ใหม่หรือเปล่าก็ต้องมาลองแกะแล้วก็มาเล่นกันดูนะคะได้ค่ะเราได้มา3สีใช่ไหมใช่ค่ะมีสีเขียวสีออริจินอลแล้วก็สีฟ้าอมน้ำเงินค่ะฟิล์มออฟฟิลนะคะแกะทรายไซส์ใหม่ออกมาแล้วนะ3สีใช่ค่ะเนื้อเขาจะแบบอย่างเงี้ยทุกคนไซส์ใหม่มันจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนไซส์ใหม่เวลาที่เราทานแต่ว่าอันนี้เป็นทรายนะคะห้ามทานเด็ดขาดนะนี่ค่ะดูของน้องฟิลนี่โอ้ยอันนู้นเนื้อดูดีมากเดี๋ยวเราต้องมานวดกันก่อนปะใช่ค่ะเนื้อมันเหมือนไซส์ใหม่จริงๆเลยนะโอ้ยน่าจะมาพันใส่แบบว่าตัวไม้เนาะใช่เหมือนจริงนะพี่ฟิล์มเนี่ยเนื้อเขาดูแบบนุ่มนิ่มมากๆนะคะแล้วเหมือนจริงๆเนี่ยเนื้อเขาบางๆนะคะเป็นแผ่นแบบนี้เป่าไม่ได้เป็นเหมือนไซส์ใหม่ค่ะนวดก่อนก็ดูแปลกดีนะคะเพราะว่าเวลาเราเล่นมันจะเป็นไซส์นิ่มที่แบบเหมือนทรายละเอียดละเอียดหน่อยใช่แต่อันนี้เวลาเรากางออกมาเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นๆคล้ายๆสลามแต่ว่าเนื้อเขาเป็นไซส์ใหม่นี่โอ้เนื้อออกไซส์ใหม่สายใหม่หน่อยนี่นะคะเป็นแผ่นเห็นไหมโอ้ว้าวนี่ไงเป็นไซส์ใหม่แล้วก็ต้องพันๆใช่ปะพี่ฟิล์มเรามาแข่งกันยืดกันไหมโอ้มันต้องนวดก่อนงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอนวดก่อนได้ค่ะเนื้อคล้ายๆกันนิดนึงก็ไม่ได้แต่ว่าจะเห็นว่าแบบเป็นเส้นๆพันๆรวมกันอ่ะนี่น้องฟิล์มคือรอบนี้คือทำเก่งมากในระหว่างที่ฟิล์มทำละคาดบ่อยมากใช่อ่ะน้องฟิล์มเหมือนแบบซ้อมมาแล้วนี่นี่นี่ไงสายไหมสีฟ้าโอ้เป็นแผ่นแบบนี้ระวังค่ะไหนลองเล่นสีนี้สินี่นะคะแล้วเพื่อนๆล่ะเคยเล่นไหมคะถ้าเคยก็บอกกันด้วยเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นกันยังไงแค่ยืดหรือเปล่าใช่คืนนี้เราไม่มีอุปกรณ์ในการเล่นด้วยไงเราก็เลยมานั่งยืดๆให้ดูนะคะไม่มีแม่ว่าเนื้อเขาเป็นยังไงค่ะน้องฟิวเดี๋ยวเรามาแข่งกันยืดกันดีกว่าเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยเหมือนสลามแต่ว่าเท็กเจอร์เขามันจะเหมือนใสใหม่ที่เป็นแผ่นบางใช่ไหมใช่มานี่มาดูกันนะคะหนึ่งสองสามวิวน้องฟิวไหลไวมากคาดคาดคาดนี่ดูวิววิวเก่งจังเลยอ่ะไม่ก็คือเนื้อเป็นเหมือนไซส์ใหม่ไงก็ต้องบอบบางนิดนึงนะคะจะขาดง่ายมันก็จะค่อยๆไหลแต่ฟิวเหมือนนวดไปนวดมาเขาเริ่มแบบเหนียวๆแล้วนะมันยืดยืดนี่แต่ว่าถ้าเรากองเขาไว้เหมือนเดิมเนี่ยเนื้อเขาก็จะกลับมาเป็นปกติใช่ค่ะสีนี้ก็คือนุ่มนิ่มมากนะคะเพราะว่านี้ยังไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะสีออริจินอลอันนี้ยืดง่ายค่ะโอ้ค่อยๆค่อยๆสายไหมสีเขียวก็ยาช่วยดึงช่วยดึงเฮ้ยแต่เนื้อของน้องฟิลดีมากใช่ค่ะน้องฟิลนวลอันเนี้ยยืดดีเดี๋ยวพี่ขออีกรอบด้วยเดี๋ยวพี่เจ้าสีนี้เริ่มยังหนึ่งสองสามเฮ้ยมันจะขาดเลยอยู่ข้างล่างกันนี่นะคะของฟิล์มแบบว่ากางของมันได้เยอะกว่านะคะและเห็นว่าเนื้อเขาเหมือนใสใหม่จริงๆคือแบบให้ดูใกล้ๆกูมองไม่เห็นเห็นว่ามันเป็นแผ่นบางๆที่แบบว่าเป็นเส้นๆทับกันอยู่ใช่ถ้าสีนี้มันเหมือนใยแมงมุมเลยใช่นี่เดี๋ยวพี่กางแล้วน้องฟิล์มปั้นเหมือนใสใหม่แบบนี้ไหมแบบอันนี้เป็นไม้ใช่ไหมทำไงอ่ะพี่ฟิล์มกางมาเลยจะได้ไหมใสใหม่แน่เหมือนเขารีบอ่ะนึกสองสามมุมเรามันไม่ได้นะได้แค่นี้พี่ฟิล์มถ้าพี่ฟิล์มโมโหใครอ่ะมากำมานี้เลยนะแล้วอ๋อลงที่ตัวทรายใช่ไหมใช่สมมติว่าเหมือนไส้น้องฟิล์มเราก็แบบฟิล์มเอออันนี้ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมคะแสดงค่ะอาจจะสมจริงไปนิดนึงนะคะเออคล้ายๆแบบโรตีใสใหม่เลยอ่ะเห็นว่าที่แบบทำออกมาเป็นเส้นๆแล้วก็แบบวางๆๆที่แบบเป็นเส้นทีๆหน่อยอ่ะเหมือนไหมแบบเนี้ยนี่แต่ว่าถ้าเป็นโรตีเส้นแบบนั้นอ่ะเส้นเขาจะไม่ติดกันใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นทรายไงแล้ววันนี้นะคะเราสองคนค่ะก็ได้มารีวิวเป็นทรายใสใหม่นะคะที่น่ารักมากเลยค่ะเนื้อเขาดีมากเลยนี่
ค่ะใช่แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใช่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเรา2คนขอตัวลา